พอดีหนูตีในห้องครัวที่ไม่มีแอร์ค่ะแล้วอากาศร้อนร้อนแบบนี้ค่ะอาจารย์อ้อมพอจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะดีเลยค่ะนะคะการตีแบบนี้แนะนำให้ตีในห้องที่มีแอร์นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีเราก็จะมีตัวช่วยของเขานะคะก็มีภาชนะนะคะใส่น้ำแข็งนะคะเพื่อให้ส่วนของคุณมีความดีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของน้ำแข็งแล้วก็น้ำการที่เราใช้ก็ใช่อย่างนี้นี้นะคะก็ตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมตั้งยอดแต่ของที่เราจะเริ่มทำเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าภาชนะต้องสะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอ่านแช่ในตู้เย็นนิดนึงนะคะเพื่อให้อ่างมีความดีของช่วยในการเก็บความเย็นของเลือดดีด้วยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นการตีตั้งยอดซึ่งสามารถเอาไว้ผสมทำเป็นมูดได้นะคะและเดี๋ยวเราจะตีต่อเป็นตั้งยอดกลางนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราถือว่าตั้งยอดกลางนะคะตัวนี้สามารถเอาไว้เวลาเราจะผสมสีนะคะเพราะว่าการที่เราหยุดสีเรามีการคนซ้ำครีมก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ครีมจะเริ่มแน่นขึ้นนะคะมีริ้วรอยตะกร้อนะคะเฟิร์มแต่ยังไม่แน่นยังไม่เหมาะกับการใช้งานนะคะลักษณะเนื้อครีมแบบนี้เราต้องตีต่อจนกว่าเนื้อครีมจะแน่นและเงานะคะนี่นะคะซึ่งเนื้อครีมจะค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเราจะเอาทายนะคะลองตักกันดูจะเห็นนะคะว่าครีมค่อนข้างแน่นแล้วก็เฟิร์มนะคะตรงนี้ถึงจะเหมาะกับการใช้งานจริงๆเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างมีการอยู่ตัวสูงฉะนั้นอาจจะต้องตีให้ครีมเขาแน่นถึงจะนำไปใช้งานนะคะตัวนี้นะคะครีมหลังจากที่เราตีเสร็จเรียบร้อยก่อนนำมาใช้มาปาดหรือมาตกแต่งหรือมาทำเครปนะคะแนะนำให้เอากลับไปเข้าในตู้เย็นอีกรอบนึงเพื่อให้ความเย็นของเนื้อครีมกลับมาจะได้ใช้ครีมอย่างมีประสิทธิภาพมาก